จังหวัดอุบลราชธานีเปิดยิ่งใหญ่งานเทศกาลสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์25กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2565ณลานขวัญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันที่25กุมภาพันธ์2565เวลา 14:00 น.นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์2565ถึงวันที่1มีนาคม2565ณลานขวัญเมืองสลักลางหลังเก่าตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนางสลิสาพิลมรัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายกมลโสภัทรเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเกษตรอำเภอคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้นายกมลโสภัทรเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าการจัดงานเทศกาลสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์และเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอินทรีย์งบพัฒนาจังหวัดปี2564โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนำเสนอนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์สินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มองค์กรเกษตรกรกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรองค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์กลุ่มแปลงใหญ่จำนวน100บูธจากอำเภอต่างๆทั้ง25อำเภอกิจกรรมการแข่งขันทักษะฝีมือด้านการเกษตรจำนวน4รายการได้แก่วันที่26กุมภาพันธ์การแข่งขันตกแต่งขันโตกจากพืชผักผลไม้อินทรีย์27กุมภาพันธ์การแข่งขันการหุงข้าวหอมมะลิอินทรีย์ขึ้นสำรับวันที่28กุมภาพันธ์การแข่งขันจัดกระเช้าพืชผักผลไม้อินทรีย์วันที่1มีนาคมการแข่งขันส้มตำลีลานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านในพิธีเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทองแจกของรางวัลในงานและการแสดงมินิคอนเสิร์ตได้แก่วันที่25กุมภาพันธ์พบกับเต๋าภูศิลป์และการทัศนะวันที่26กุมภาพันธ์พบกับปาร์คภัทรพงษ์แชมป์ลูกทุ่งไอดอลคนปัจจุบันวันที่27กุมภาพันธ์พบกับนุชวิลาวัณวันที่28กุมภาพันธ์พบกับเก๋กรกฎวันที่1มีนาคมพบกับดอกอ้อทุ่งทองและขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อเลือกชมสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอินทรีย์ในราคาย่อมเยาในงานเทศกาลสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานีราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์ทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีได้รับอนุญาตให้มีการจัดงานและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัด